เอาแล้วงานนี้คนวงในเขมรแชร์เองรักบี้เขมรเสียดายสิเกมไม่จัดซึ้งใจไทยอาเซียนอาแขนช่วยเหลือให้การต้อนรับร่วมแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเสียดายสิเกมไม่มีแข่งขาดโอกาสพัฒนาโดยก่อนหน้านี้เจ้าภาพซีเกมส์2023ที่รับหน้าที่โดยที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นอย่างที่ทราบกันดีว่ากัมพูชาได้แจ้งเปลี่ยนกฎและตัดกีฬาบางชนิดออกไปไม่รู้ว่าเพราะกลัวหรืออะไรกันแน่สำหรับซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาทางเจ้าภาพได้มีกฎเกณฑ์ต่างๆในการจัดการแข่งขันใหม่โดยได้ตัดฟุตซอลพ้นซีเกมแต่เพิ่มกีฬาบกตเพิ่มมาแทนซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของกัมพูชานอกจากนี้จะภาพซีเกมอ้างไม่ใช้ชื่อมวยไทยในการแข่งขันซีเกม2023แต่จะใช้ชื่อว่ากุนคาแมแทนจากนั้นไทยจึงได้ตอบโต้กลับกัมพูชาด้วยการไม่ส่งนักกีฬาลงแข่งกุนคาแมนอกจากนี้ยังตัดกีฬาพ่อไก่ออกเนื่องจากนักกีฬาของกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพซีเกมติดโทษจากการใช้สารต้องห้ามและเมื่อไม่มีลุ้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการแข่งขันในกีฬาชนิดนี้จึงได้ตัดกีฬาพ่อไก่ออกไปนอกจากนี้ยังมีการห้าม5ชาติลงแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสมได้แก่ประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์นอกจากนี้เกมหมากรุกกำหนดตัวผู้เล่นต้องอายุ18ปีขึ้นไปเพราะตัดโอกาสนักแข่งดาวรุ่งของไทยที่มีอายุเพียงแค่14ปีอีกด้วยนอกจากนี้ในกีฬาอีสปอร์ตได้ตัด FIFA ออนไลน์และ ROV ออกทั้งที่เป็นกีฬาแพร่หลายกันในทั่วโลกแต่กลับใส่ Valorant แทนเพราะเป็นที่นิยมของคนประเทศกัมพูชานอกจากนี้เรือพายชิงชัย13เหรียญทองแต่กลับออกให้ชาติที่เคยได้เหรียญทองแล้วส่งได้อีกแค่8อีเวนต์เท่านั้นนอกจากนี้บิลเลียนสนุกเกอร์ไม่ยอมจัดประเภทหญิงเพื่อที่จะตัดโอกาสประเทศไทยที่มีนักแข่งฝีมือระดับแชมป์โลกลงแข่งขันนอกจากนี้ซอฟต์เทนนิสยังสั่งห้ามประเทศไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ส่งแข่งประเภทชายคู่กับคู่ผสมเนื่องจากต้องการได้เหรียญทองใน2ประเภทนี้อีกด้วยพันตำรวจโทกุลทนประจวบหมอนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยประวิตรมนเสรีนุสรอุปนายกสมาคมในฐานะประธานจัดการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน4 7ต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันที่โรงแรมเมเปิลบางนาโดยมีไทยสิงคโปร์มาเลเซียลาวฟิลิปปินส์กัมพูชาและไต้หวันโดยบิ๊กต้นพันตำรวจโทกุลทนกล่าวว่าศึกรักบี้7คนรายการนี้สำคัญต่อชาวอาเซียนเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีการบรรจุกีฬารักบี้ในศึกซีเกมส์2สมัยติดต่อกันเท่ากับว่าไม่มีการแข่งขันรักบี้7คนอย่างเป็นทางการในโซนอาเซียนนานถึง4ปีทำให้ไทยจำเป็นต้องจัดแข่งรักบี้รายการนี้ขึ้นร่วมกับสิงคโปร์ส่วนไต้หวันแม้จะเป็นประเทศนอกอาเซียนแต่ก็เดินทางมาร่วมแข่งขันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่จะได้แลกเปลี่ยนกับทีมรักบี้จากนอกอาเซียนบ้างและที่สุดไปกว่านั้นคือยินดีต้อนรับกัมพูชาเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมรักบี้อาเซียนและทุกชาติก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ทีมรักบี้เขมรในส่วนของไทยนั้นมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะช่วยเหลือวงการรักบี้ของกัมพูชาถ้าอะไรที่รักบี้ไทยช่วยเหลือได้ไทยก็พร้อมเต็มที่และอยากเห็นทีมกัมพูชาส่งทีมรักบี้มาแข่งขันซีเกมในปี2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพด้านส้มโสคานายกสมาคมกีฬารักบี้ของกัมพูชาที่เพิ่งได้รับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมรักบี้และเดินทางมาพร้อมกับคณะนักกีฬาได้เปิดเผยว่าดีใจและปลื้มใจที่ถูกชาติให้การต้อนรับทีมรักบี้กัมพูชาเป็นอย่างดีซึ่งทางกัมพูชานั้นยังขาดทั้งอุปกรณ์รักบี้ที่ได้มาตรฐานขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและขาดเรื่องคำแนะนำเรื่องกฎกติกาที่อัปเดตในทุกๆปีซึ่งที่กล่าวมานี้ก็อยากให้ไทยช่วยเหลือส่วนประเด็นที่กัมพูชาไม่บรรจุกีฬารักบี้ในซีเกมนั้นส้มโสคาได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมหากว่าตนได้รับตำแหน่งก่อนที่ซีเกมจะเริ่มขึ้นสัก 6-8 เดือนตนก็จะทำทุกทางเพื่อผลักดันให้มีการแข่งขันรักบี้ในซีเกมที่กัมพูชาให้ได้เพราะถ้ามีรักบี้ในซีเกมที่กัมพูชาก็จะทำให้ทีมรักบี้กัมพูชาได้เรียนรู้จากประเทศอื่นๆเพื่อนำมาพัฒนาปรับใช้กับเท
ีมรักบี้กัมพูชาสุดท้ายนี้ในอีก2ปีข้างหน้ากัมพูชาจะส่งทีมรักบี้มาแข่งที่ซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างแน่นอนด้านผลการแข่งขันเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังของทีมชาติไทยประเภททีมชายรอบแรกไทยแพ้ไต้หวัน5-14จุดไทยชนะลาว54-0จุดส่วนทีมหญิงรอบแรกไทยชนะสิงคโปร์36-0จุดไทยชนะลาว47-0จุดสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าการทำให้ศัตรูกลายมาเป็นมิตรน่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับถ้ากัมพูชาสามารถพัฒนาคนในชาติให้มีศักยภาพด้านกีฬาสากลเราควรยินดีกับเขาแล้วค่อยมาแข่งกันอย่างยุติธรรมในโอกาสต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันต้องอย่างนี้สิแข่งกันต้องให้สมศักดิ์ศรีหน่อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับชนชาตินี้ดีที่สุดนะเดี๋ยวใกล้เลือกตั้งก็หาเรื่องด่าไทยอีกไม่เข็ดไม่หลับนะคนพวกนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศนี้เขาเป็นต้นกำเนิดกีฬาทุกชนิดอยู่แล้วครับดูอย่างนักบาสเขาก็รู้แล้วครับไม่จำเป็นที่ไทยต้องไปช่วยเหลือหรือสนับสนุนเดี๋ยวหาว่าไทยไปเค็มของเขามาอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้ำใจจริงๆนะประเทศไทยเนี่ยขนาดเขาเคลมมามากขนาดนี้บนกระแพงเขาก็มีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่สมควรช่วยเหลือใดๆกับประเทศนี้กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ไทยช่วยเคยไหมที่ประเทศนี้จะสำนึกในบุญคุณมีแต่จะทรยศหักหลังใส่ความไทยมาตลอดอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆจะดีกว่าไหมเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำตัวเป็นพระเอกอีกแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะให้เครดิตไหมเนี่ยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเขมรซวยฝันสลายแล้วไทยประกาศทุบปรับธรรมนูญใหม่ปิดช่องโหว่โอนสัญชาติกันจำกัดอีเวนต์โดยทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความว่าทำไมนักกีฬากัมพูชาซีเกม2023ถึงโอนสัญชาติได้เพราะกัมพูชาหัวหมองไงแต่แอดมินว่าจงใจทำเพื่อโกงเหรียญมากกว่าเพราะนี่เป็นกีฬาของชาวอาเซียนไม่ใช่กีฬาลีกสโมสรไม่ควรซื้อตัวนักกีฬาชาวต่างชาติ 100% หรือแบบยกทีมแต่เขาทำทุกวิถีทางเพื่อจะบัฟเหรียญให้กับประเทศตัวเองในเมื่อธรรมนูญซีเกมไม่กำหนดดังนั้นกัมพูชาจึงซื้อตัวนักกีฬาชาวต่างชาติบวกกับให้สัญชาติกัมพูชาตอนแข่งแป๊บหนึ่งสังเกตว่ามีชื่อเป็นชาวกัมพูชาทุกคนบวกกับหลังแข่งกีฬาซีเกมเสร็จจึงยึดสัญชาติกัมพูชาคืนเท่ากับนี่แหละกัมพูชาสมัยก่อนประเทศกัมพูชาก็เอาไว้ลี้ภัยทางการเมืองใครทำผิดกฎหมายเห็นลี้ภัยมาประเทศนี้เยอะมากขณะที่บิ๊กเน็ตนายชยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะ CEO สหพันธ์กีฬาซีเกมได้เปิดเผยว่าจากการที่มนตรีซีเกมได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อบังคับครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ62ปีธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี2568ทันทีโดยการเลือกชนิดกีฬาบรรจุเข้าแข่งขันในซีเกมจะเป็นกีฬาสากลที่มีแข่งขันในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมเป็นหลักกลุ่มกีฬาแรกหรือแคททากอรี1จะเป็นกรีฑากับว่ายน้ำจากนั้นจะเป็นแคททากอรี2ที่จะมีอีกประมาณ10ชนิดกีฬาก็จะเป็นกีฬาที่มีแข่งขันในโอลิมปิกเกมและแคททากอรี3จะเป็นกีฬาที่มีในโอลิมปิกเกมกับเอเชียนเกมซึ่งจะเลือกได้อีกประมาณ 20-25 ชนิดกีฬาก็ได้ส่วนที่เป็นปัญหาแทงใจมาโดยตลอดอย่างกีฬาพื้นบ้านจะเลือกได้ไม่เกิน4ชนิดกีฬาชิงชัยได้กีฬาละ8เหรียญทองเท่านั้นฉะนั้นในซีเกมครั้งต่อๆไปเราจะไม่เห็นกีฬาพื้นบ้านที่จะมีการชิงกัน 20-30 เหรียญทองอีกต่อไปซึ่งทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ดีใจมากที่ซีเกมได้มีการแก้ไขเรื่องนี้ได้เพราะจะเป็นถนนสู่การพัฒนากีฬาอาเซียนไปสู่ระดับเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมในอนาคตซึ่งซีเกมครั้งที่33นอกจากไทยในฐานะเจ้าภาพจะเป็นผู้เลือกชนิดกีฬาแล้วมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็จะมาร่วมเลือกด้วยเพราะทั้งสองชาติจะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อๆไปต่อจากเราส่วนการโอนสัญชาตินั้นปกติธรรมนูญซีเกมก็ทำไม่ได้อยู่แล้ว
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในซีเกมครั้งนี้ตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาอย่างไรซึ่งเขาคงอาศัยช่องโหว่หรือจุดอ่อนของธรรมนูญที่ระบุว่านักกีฬาที่มีพาสปอร์ตแต่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีพาสปอร์ตกี่ปีจึงสามารถส่งเข้าแข่งขันได้อย่างซีเกมครั้งนี้บางชนิดกีฬามีนักกีฬาฟินแลนด์ถึง5คนเป็นฝรั่งหมดเลยก็ไม่รู้ว่าเขาทำได้อย่างไรเราเองก็ทำอะไรไม่ได้เลยกับช่องโหว่นี้แต่เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในซีเกมที่ไทยอย่างแน่นอนขอให้ทุกชาติสบายใจได้เช่นเดียวกับการจำกัดอายุนักกีฬาและการจำกัดจำนวนอีเวนต์กีฬาก็จะไม่มีอีกต่อไปบิ๊กเน็ตยังกล่าวถึงซีเกม2025ด้วยว่าเราจะหารือกับทางรัฐบาลเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างจังหวัดสงขลาที่มีความตั้งใจอย่างมากนั้นเขาก็ขอให้ไปจัดฟุตบอลรอบแรกรวมถึงเซปักตะกอและปัญจักษ์ศรีรัตน์ด้วยพร้อมยืนยันว่าพร้อมจ่ายค่าเครื่องบินให้จากนี้จะมีการเซ็นสัญญาเจ้าภาพกันในเดือนหน้าซึ่งมนตรีซีเกมทุกชาติจะมาร่วมกับทั้ง3จังหวัดเจ้าภาพคือกรุงเทพชลบุรีและสงขลาด้วยสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าแถบนี้มีชาติเดียวที่กล้าและหน้าด้านทำได้ขนาดบรูไนรวยสุดในแถบนี้เขายังไม่เคยทำเพราะมันไร้เกียรติและดูถูกคนในชาติตัวเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายูโดก็เอาญี่ปุ่นมาเลยปิงปองแบดก็เอาจีนมามวยก็เอาคิวบามาชกและอีกหลายชนิดกีฬาเขมรหน้าด้านมากจบกีฬาบ้านเหมนเองไม่ได้อะไรจากการจัดซีเกมเลยได้แต่ใช้หนี้ให้จีนคอมเมนต์ต่อมานะคะจากคนกัมพูชาที่บอกว่าทำไมคนไทยถึงยังไม่เข้าใจกฎของกีฬาแพ้ชนะเห็นกับตาแต่ยังยอมรับไม่ได้และยังอธิบายอะไรที่ไร้ประโยชน์มากมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศเขาดีคนของเขาดีทั้งๆที่เขาเห็นชัดเจนด้วยตาของพวกเขาเองขณะที่คนไทยได้เข้าไปตอบกลับว่าดีใจด้วยที่เขมรได้เป็นเจ้าภาพซีเกมและได้รับเหรียญจากการชนะกีฬาครั้งนี้มากมายแต่ที่กล่าวคือการโอนสัญชาติตรงนี้ก็เพียงแต่ว่าครั้งต่อไปที่ไทยจะปรับปรุงและแก้ไขตรงจุดนี้ให้ดีขึ้นไทยจะต้องอุดช่องโหว่เรื่องนี้ให้สำเร็จในครั้งหน้าเพื่อจะได้ไม่ให้ประเทศในอาเซียนนำเอาไปใช้เพียงแค่ต้องการเหรียญทองเท่านั้นโดยการโอนสัญชาติจากคนประเทศอื่นเข้ามาแข่งแทนคนในประเทศของตัวเองมันผิดจุดประสงค์ในการแข่งขันกีฬาในซีเกมภูมิภาคของเราเราต้องการให้นักกีฬาในประเทศต่างๆของบ้านเราพัฒนาเพื่อไปเทียบกับระดับสากลรู้จักกฎกติกานานาชาติระดับสากลไหมจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลังซีเกมนี่แหละเราดูประเทศเขมรได้เลยสนุกแน่นอนใช้นี่กันต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการบรรจุเข้าไว้ในธรรมนูญซีเกมแล้วครับว่าต้องเป็นเชื้อสายเชื้อชาติลูกครึ่งเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ลงแข่งได้ไม่อย่างนั้นก็เช่าตัวนักกีฬาจากไหนมาลงแข่งขันได้หมดเละเทะเหมือนซีโกงเขมร2023ครั้งที่ผ่านมาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักกีฬาที่เคยเล่นให้ประเทศตัวเองโอนสัญชาติก็เล่นให้ประเทศใหม่ไม่ได้เขมรมันเล่นเปลี่ยนชื่อเป็นเขมรตามยากเล่นเสร็จก็ให้รีบหายตัวไปเลยเขาเรียกว่าโกงแบบหน้าด้านหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ